สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดปรินาวอนโซเชียลพักก่อนหยุดบูลลี่กันสักวันอย่าย่อเย้ยไฟไหม้ฟาร์มไก่เมื่อวันที่11เมษายนปี2563จากกรณีที่ไฟไหม้ฟาร์มไก่เขาสนเลขที่109หมู่6ตำบลรังบัวอำเภอจอมบึงซึ่งเป็นของนางสาวปรินาไกรคุปส.ส.ราชบุรีเขต3พรรคประชารัฐโดยเพลิงลุกไหม้เสียหายกว่าครึ่งโรงเลี้ยงไก่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงฉีดน้ำสกัดเป็นเวลากว่า20นาทีจึงควบคุมเพลิงไว้ได้โดยพบว่าไฟไหม้อุปกรณ์เลี้ยงไก่ที่อยู่ภายในรวมทั้งท่อน้ำเสียหายเกือบทั้งหมดเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าไฟที่ลุกไหม้โรงเรือนนั้นน่าจะเป็นไฟป่าที่ลุกลามเข้ามาเนื่องจากพื้นที่ด้านข้างฟาร์มนั้นมีร่องรอยไฟป่าไหม้อยู่นานแล้วและคาดว่าช่วงที่มีลมแรงจึงพัดเอาเปลวไฟเข้ามาตกข้างโรงเรือนจนทำให้เกิดไฟลุกไหม้ดังกล่าวโชคดีที่มีคนงานมาพบเสียก่อนไม่เช่นนั้นไฟอาจจะลุกลามไปไหม้โรงเรือนที่อยู่ติดกันอีกหลายโรงด้านนางสาวปรินาส.ส.ราชบุรีได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กถึงกรณีไฟไหม้ฟาร์มไก่โดยบอกว่าได้แต่อดทนอย่างไรก็ตามกรณีมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นไปในหลายแนวทางโดยล่าสุดนางสาวปรินาได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กอีกครั้งว่าพักก่อนหยุดบูลลี่สักวันก่อนโดนวางเพลิงอย่างชัดเจนอย่ามาเย่อเย้ยกันนะคะโดยหลังจากที่เจ้าตัวได้โพสต์ภาพความเสียหายของฟาร์มไก่ที่ถูกเพลิงไหม้ไปลงใน Facebook ส่วนตัวปรากฏว่ามีชาวเน็ตเข้ามากดปุ่มหัวเราะฮ่าๆในโพสต์ดังกล่าวประมาณ 20,000 ครั้งและกดถูกใจ 4,000 ครั้งและกดปุ่มเสียใจ576ครั้งจากการแสดงออกของชาวเน็ตทำให้นางสาวปรินาถึงกับต้องออกมาโพสต์ข้อความขอให้หยุดซ้ำเติมกันโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปประชาชนได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นทำบาปไว้เยอะด่าคนอื่นไว้เยอะกรรมมันตามทันไม่อ่ะเห็นคุณเวลาไปสมน้ำหน้าคนอื่นแต่ไหนว่าข้อไก่คุณถูกตัดน้ำตัดไฟละทำไมไฟลัดวงจรได้ล่ะไม่ได้บูลลี่แต่เวรกรรมมันมีจริงแต่เอ๊ะหรือว่าเผาเองก็ไม่รู้ไม่เห็นจะมีซากไก่รู้ไว้ซะคนรอเหยียบคนประเทศบันเทิงจะตายคาดว่าเผาเพื่อหวังเบี้ยประกันถ้าเป็นอุบัติเหตุจริงน่าจะไม่เกิดตอนไก่จับแล้วเพราะช่วงมีไก่จะใช้ไฟเยอะมากเดี๋ยวก็บอกทักษิณส่งคนมาเผาเขาไม่ได้เรียกว่าบูลลี่นะแต่เรียกว่าด่าจ้ะบาปกรรมที่ทำมาไปลงไก่หมดแล้วน่าสงสารไก่ทีวันที่คนอื่นเขาแย่อยากจะขอร้องให้คุณให้หยุดคำอุบาทความคิดอุบาทคุณเคยนึกถึงกันไหมตัวคุณเป็นคนเริ่มสร้างมหากาพย์ความเกลียดชังด้วยการเริ่มต้นบูลลี่คนอื่นว่าอีช่อเองแล้วจะมาเรียกร้องหาพระแสงเลเซอร์อะไรเหออีสันขวานโรคจิตก็สร้างความเกลียดชังให้คนทั้งประเทศสิ่งที่ได้รับมันจะหนักขึ้นเรื่อยๆเอ๋นะเป็นขวัญใจของคนทั้งประเทศเราไม่ด่าเธอหรอกนะเอ๋เพราะคนด่าเอ๋กันทั้งประเทศแล้วรู้หรือยังว่าดีกับเลวมันต่างกันตรงไหนที่เธอต้องโดนด่าโดนบูลลี่ทุกวันนี้เพราะเธอทำตัวเองนะเอ๋ตอนไม่มีปัญหาที่เอาไปกัดไปแซะคนนั้นคนนี้ตอนนี้จะมาเรียกร้องความเห็นใจคนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะคะเป็นกำลังใจให้ท่านทักษิณค่ะส่วนแกเอ๋สวรรค์มีตาอยากให้รูปนี้มีคำว่าชาตะกับมรณะติดด้วยจังตอนไฟไหม้ทำไมไม่รีบวิ่งเข้าไปชาวเน็ตแห่ให้กำลังใจปรินาล้นหลามดีใจแทนจริงๆด่วนไฟไหม้ฟาร์มไก่ปรินาเจ้าตัวสุดงงเกิดเหตุได้ยังไงทั้งที่ไม่มีไฟฟ้าเมื่อวันที่11เมษายนปี2563ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ฟาร์มไก่ของนางสาวปรินาไกรคุปส.ส.ราชบุรีพรรคประชารัฐโดยปรินาให้สัมภาษณ์กับเรื่องเล่าเช้านี้ความว่าเกิดเหตุไฟไหม้โรงเรือนเลี้ยงไก่เขาสนฟาร์มอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ที่กรมป่าไม้และสปกได้อายัดไว้ก่อนหน้านี้
โดยนางสาวปรินากล่าวต่อว่ารับแจ้งจากชาวบ้านว่าเกิดไฟไหม้ในฟาร์มซึ่งตนก็ตกใจและงงมากเพราะพื้นที่นี้ถูกอายัดไว้ไม่มีใครเข้ามาพื้นที่ได้ตนได้แต่อดทนเพราะไม่สามารถทำอะไรได้และเข้าพื้นที่ไม่ได้เมื่อช่วงเช้าชาวบ้านได้ประสานรถดับเพลิงมาฉีดน้ำควบคุมเพลิงจนล่าสุดเพลิงสงบแล้วโดยส.ส.ราชบุรีภาพรมชารัฐกล่าวอีกว่าเบื้องต้นพบว่าไฟไหม้เสียหาย1โรงเรือนและบริเวณรอบโรงเรือนส่วนสาเหตุยังไม่ทราบและไม่อยากจะคาดเดาแต่ที่ผ่านมาไม่เคยเกิดไฟไหม้ในฟาร์มของตนส่วนจะเกิดจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจรหรือไม่นั้นยืนยันว่าเป็นไปไม่ได้เพราะได้แจ้งให้หยุดจ่ายไฟไปนานแล้วซึ่งขณะนี้ตนได้มอบหมายให้ทนายความเป็นผู้ตรวจสอบเพราะก่อนหน้านี้รถกระบะในฟาร์มถูกขโมยไปด้วย1คันโดยล่าสุดนางสาวปรินาได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กว่าได้แต่อดทนไฟไหม้ฟาร์มไก่พร้อมโพสต์ภาพฟาร์มไก่ที่ถูกไฟไหม้เอปรินาโดนจวกยับหลังซัดฟลุกหลกพลไม่รู้จริงหยุดโชงโง่เมื่อวันที่7เมษายนปี2563นางสาวปรินาไกรคุปหรือเอสสภาพรมชารัฐได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าเห็นฟลุกโพสต์ดีใจภูมิใจสุดขีดมากอ่ะนะที่มีคนทวิตให้กำลังใจเวลาต่อว่ารัฐบาลในโลกโซเชียลหล่อมากแต่ในโลกของความเป็นจริงคนเป็นห่วงนาตาลีเยอะและคนเห็นว่าฟลุกโง่เยอะแล้วมาแถว่าเงินหายไปไหนทำไมให้ดาราบริจาคไม่รู้จริงหยุดโชว์โง่แล้วเอาเวลาไปเฝ้าภรรยานางฟ้าให้ดีๆไปตามหาโรงเรียนแพงๆให้ลูกที่ประเทศไหนก็ได้ที่เขาให้นักเรียนไปโรงเรียนนาทีนี้จะได้หยุดโชว์โง่เรื่องลูกไม่ได้ไปโรงเรียนและไม่มีใครเขาเอาฟลุกไปโยงการเมืองหรอกแต่เพราะฟลุกโชว์โง่เรื่องการบริจาคก็ถูกต่อว่าเท่านั้นนาทีนี้ให้กำลังใจทุกฝ่ายดีกว่าไหมทำไม่ได้ก็ไปสังสรรค์กับครอบครัวตัวเองก็ได้และดูมีความสุขนอกจากนี้เอยังโพสต์อีกว่าสงสัยหรือไม่มีสมองสเปคของผู้ชายส่วนใหญ่คือผู้หญิงที่รูปร่างหน้าตาดีรวยมากและโง่ไม่น่าเชื่อว่ามันจะอยู่ครบในตัวผู้ชายได้เช่นเดียวกันหลายคนเห็นข่าวฟลุกเหลิกพลชะงนสงสัยว่าทำไมดาราต้องบริจาคไม่ใช่หน้าที่ของรัฐบาลหรือไงซึ่งการบริจาคเป็นการเสียสละเป็นสิ่งดีเป็นน้ำใจที่ดีให้ต่อสังคมการบริจาคไม่ใช่หน้าที่รัฐบาลไม่ได้บังคับใครนาทีนี้ไม่ใช่เวลาจะมาหาเรื่องด่ารัฐบาลพอรัฐบาลทำงานอย่างเต็มที่มีการสั่งการทุกหน่วยงานมีการจัดงบประมาณเพื่อต่อสู้กับไวรัสโควิดอย่างต่อเนื่องถ้าฟลุกย้ำว่าไม่เป่านกหวีดไม่ใช่พลเมืองสีส้มคนก็ไม่เชื่อหรอกหรือว่าฟลุกโง่ไม่รู้จริงๆเรื่องการบริจาคเอาเป็นว่าต่อไปนี้ไม่ดูทุกรายการของฟลุกไม่สนับสนุนการแสดงของฟลุกและบอกตรงๆที่ผ่านมาเล่นหนังห่วยมากเอวังนอกจากนี้นักแสดงหนุ่มได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กเมื่อวันที่3เมษายนที่ผ่านมาเกี่ยวกับการปิดโรงเรียนในช่วงนี้โดยระบุว่าจ่ายค่าเทอมโรงเรียนลูกอยู่ปีละล้านกว่าอยู่ดีๆเหมือนได้เรียนกศน.แทนในราคาเดิมหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นสรุปคือเอด่ากรบเกลื่อนแต่ไม่แจ้งว่างบไปที่ไหนบ้างบางครั้งโรงพยาบาลศรีธัญญาช่วยคนบางกลุ่มได้ครับนี่เขาด่าคนอื่นหรอแต่ทำไมเหมือนด่าตัวเองคนนี้อีกแล้วหรอครับคุณคนนี้ผมรู้สึกว่าผมเอือมตั้งแต่คราวเล็ดอิดบีช่างมันแล้วล่ะบางทีสิ่งที่เขาทำก็เหมือนกระจกสะท้อนตัวเขาเองนะยิ่งด่าคนอื่นก็ยิ่งเหมือนด่าประจานตัวเองดูเหมือนจะไม่มีใครคบนะคะไม่มีใครเตือนเลยหรือไงว่าที่ตนเองทำนั่นน่ะโชว์โง่ของแท้ๆเลยตอบคำถามเขาได้สักคนไหมเอางบมากางหน่อยว่าซื้ออะไรชิ้นละเท่าไหร่ส่งไปที่ไหนบ้างขอดูเส้นทางของหน้ากากอนามัยหน่อยออกโรงงานแล้วไปไหนมั่งขอความโปร่งใสพวกรัฐบาลก็ถนัดแต่แซะกลับตอบเขาด้วยหลักฐานอย่าพูดลอยๆด่ามาก็ด่ากลับวิถีประชาธิปไตยครับจากบทสัมภาษณ์ใครกันแน่ที่โชว์โง่
นักการเมืองที่สลิ่มภูมิใจรีบออกมาตั้งกระทู้ว่าผลผิดแล้วน่าแปลกใจที่ตั้งแต่มีข่าวฟุกออกมาจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีฝั่งรัฐบาลไม่ว่าจะกองเชียร์หรือตัวส.ส.เองที่สามารถตอบคำถามของฟุกได้ตรงๆชาวบ้านเขาไม่ได้ต้องการฟังอะไรไร้สาระจากแม่สาว MOU เขาต้องการคำตอบจากคำถามไม่ใช่แค่ดาราคนนี้ที่สงสัยคนเดียวเชื่อว่าประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้ครั่งรัฐบาลก็อยากจะรู้เหมือนกันถ้าตอบได้มีหลักฐานนั่นแหละประชาชนเขาถึงเชื่อคุณไม่ใช่แค่ลมปากมาแถลงแบบนี้ไม่ใช่เรื่องเดียวหลายเรื่องและหลายคนสำหรับรัฐบาลชุดนี้วันก่อนก็ทีพักนี้มันเป็นอะไรรวมพลคนสมองเรียบกันหรือไงส.ส.ชัยชี้แจงเหตุผลไม่ได้ก็พานว่าเขาว่าไม่ทำประโยชน์แค่คาสโนวาต้องไม่ฉลาดนะถึงพ่นคำนี้ออกมาได้งั้นที่ดาราประชาชนบริจาค ก็ถือว่าไม่ทำประโยชน์อะไรเนอะนั่งกินเงินเดือนส.ส.ในสภาดูถ้ามีประโยชน์มากเนอะก็ลองแจกแจงมาสิว่าพวกคุณตั้งแต่เป็นส.ส.มาทำอะไรที่มันเป็นประโยชน์บ้างจะได้ไม่รู้สึกว่าภาษีที่เสียไปเลี้ยงเสียเข้าสุขเกิดมาจน30กว่าปีไม่เคยเห็นคุณภาพส.ส.ต่ำลงเป็นสารวันเตี้ยลงแบบนี้มาก่อนเลยแต่ก็นะจะเอาอะไรมากกับรัฐบาลชุดนี้คุณปรินายังเป็นกรรมาธิการการปราบปรามการทุจริตใช่ไหมได้เลยนี่นะหรือบางคนยังมีคดีติดตัวมาด้วยลืมไปไม่นับเพราะไม่ได้เกิดที่ไทยนี่นะและมันเป็นแป้งทาตัวนี่เนอะหรือไม่รู้ป่านนี้นาฬิกาไม่รู้เดินทางกลับไปหาเจ้าของหรือยังอะไรมันก็เกิดขึ้นได้กับชุดนี้ฟังพวกนี้พูดอ่านขายหัวเราะยังมีประโยชน์กว่าเลยขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดแนวหน้ามติชนและเว็บไซต์สนุก.com ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดี